สวัสดีครับผู้ชมครับผมต๊อปครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า BMW X1 นะครับ S Drive 18D X Line คันนี้เป็นรถปี2019ไมล์ 29,000 นะครับเป็นตัวดีเซลเดี๋ยวผมจะลองเทสต์ไดรฟ์ทดลองขับดูว่าฟีลลิ่งในการขับอัตราเร่งการเบรกแฮนด์ลิ่งเป็นยังไงบ้างมาชมกันครับไปเลยครับต้องบอกว่าอันดับแรกเลยที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือทัศนวิสัยในการขับขี่เป็นรถที่ให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีมากๆเพราะว่ารถเขามีความสูงที่จะค่อนข้างสูงกว่ารถปกติทั่วไปเพราะว่าเขาเป็น SAV นะครับคือ Sport Activity Vehicle ที่ BMW เขาบอกไว้แล้วก็เฮดรูมเนี่ยเยอะกระจกกว้างนะครับทำให้เวลาเรามองหรือเราขับไปในมาเนี้ยค่อนข้างสะดวกและสบายตาทำให้เวลาขับปลอดภัยนะครับแถมคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งต้องบอกว่าอัตราเร่งแรงบิดต่างๆตอบสนองฉับไวไม่อืดอาด นะครับแฮนด์ลิ่งเนี่ยผมพูดเลยว่าการบังคับเรียกต่างๆคือตามแบบฉบับของ BMW พวงมาลัยคมไม่เบาจนเกินไปให้น้ำหนักกำลังดีนะครับแถมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยมีมาให้เต็มเลยนะครับรถไซส์ขนาดนี้เนี่ยผู้ใหญ่ใช้น่าชอบเพราะว่าเป็นรถที่คล่องตัวขับง่ายในเมืองขับสบายๆแน่นอนนะครับต่างจังหวัดนี่อัตราเร่งแซงเร่งอะไรต่างๆเนี่ยสะดวกนะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งทีเดียวหลังจากที่ผมได้ทดลองขับแล้วนะครับพูดเลยว่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นการบังคับเลี้ยวพวงมาลัยต่างๆช่วงล่างที่เกาะถนนเครื่องยนต์ที่ตอบสนองอย่างทันใจนะครับประทับใจมากๆเป็นรถที่ขับดีจริงๆนะครับและที่สำคัญ BSI 6ปีเนี่ยหมดปี2025รับประกันเครื่องเกียร์ 200,000 กิโลนะครับใช้กันยาวๆเลยทีเดียวสุดยอดครับ